มาแล้วนายข้าวจี่ของเรานี่นี่ถนัดจังเลยเอ้าพ่อแม่ไม่อยู่นะคะเพราะว่าเก็บมาจากข้างถนนในป่าหลานเอาไปเลี้ยงอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ตอนเช้าชอบวิ่งมาเล่นกับข้าวจี่แต่ตอนกลางคืนไปนอนอีกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่บ้านน้องโมโม่ฝั่งนู้นตอนเช้าจะมาหาพ่อบุญธรรมดูกับแม่โม่แม่บุญธรรมโม่ดูไอ้ทำอะไรอ่ะกินน้ำอะไรไปเล่นกับลูกหน่อยไปหาลูกไปนู่นน่ะไปไปแลนน้ำลูกนะไปแลน้ำลุงนะไปดูแลลูกๆหน่อยข้าวจี่อ่ะมีลูกก็ต้องดูแลลูกดูแลดีๆนี่แหละมันหนีพอจมมึงไงไปเฉยมาไปนอนช่างคุยมาบอกเอ้าวิ่งแล้วทีเนี้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ว